ยอดไลน์รถฮวบนายไพบูลย์ดั่งศาลตัดสิน8ปีจากกรณีของนายไพบูลย์แสงเดือนที่ถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาในคดีพรากผู้เยาว์โดยเอกมิดาเป็นคนฟ้องได้หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่านายไพบูลย์จะมีท่าทีไม่เครียดยังโพสต์ภาพกับภรรยาสาวติดตลกอีกว่าเอาไปซื้อเลขเอาเด้อพี่น้องงวดนี้มีแท้8เจ้ามืออย่าอันเด้อครับแฮชแท็กใจเย็นๆเด้อครับพี่ๆนักข่าวต้องบอกเลยว่างานนี้มีทั้งคนเข้ามาให้กำลังใจนายไพบูลย์และก็ตายว่าให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ติดตามเสมอและบางคนก็บอกว่าให้สู้กับอะไรต้องให้กำลังใจด้วยหรอนี่มันคดีพรากผู้เยาว์นะถ้าเจอกับลูกหลานตัวเองบ้างจะรู้สึกและต่อมาเมื่อเข้าไปส่องเฟซบุ๊กนายไพบูลย์แสงเดือนล่าสุดยังใช้ชีวิตปกติแต่ทว่ายอดไลค์ยอดแชร์ลดลงไปแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียวจากแต่ก่อนที่ไม่ว่าจะโพสอะไรจะมียอดไลค์ยอดแชร์เยอะมากๆอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วคดีจะจบอย่างไร